ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบแทบเท้าขอโอกาสพระเดชพระคุณพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปที่อยู่ในมหาสมาคมแห่งนี้ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณและพระเดชพระคุณพระอาทรปริยัติกิจเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรยอดกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะสาธุตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังคุณธรรมของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงน้าสุธรรมโมของเราผ่านการถ่ายทอดของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโยมป้าแดงวิรงรองก็ตามโยมอาปลัดสมเกียรติสรลำก็ตามหรือว่าจะเป็นพี่แดงวิรศักดิ์ฮาดดาก็ตามซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคมีวีรกรรมในเส้นทางการสร้างบารมีร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงน้าสุธรรมโมกันมาแล้วทั้งนั้นส่วนตัวหลวงพี่นะเป็นรุ่นจูเนียร์คือเป็นนักสร้างบารมีรุ่นเล็กซึ่งไม่ได้เคียงบ่าเคียงไหลสร้างบารมีกับท่านเหมือนกับคนอื่นๆแต่วันนี้หลวงพี่ก็จะมาชวนให้พวกเราได้มาระลึกถึงญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญของพวกเราแต่ผ่านมุมมองของเด็กในบ้านที่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับชีวิตกับตัวตนของหลวงน้าสุธรรมโมซึ่งคำว่าหลวงน้าเนี่ยมันมีที่มานะไม่ได้อยู่ๆจะมาเรียกกันเล่นๆแบบนี้ไม่ได้นะซึ่งที่มาของคำว่าหลวงน้าเนี่ยก็เกิดมาจากหลวงพี่และเด็กในเจเนเรชันเดียวกันในวัยเดียวกันนี่แหละที่มาวัดพระธรรมกายซึ่งก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาในช่วงนั้นอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายก็จะอายุไล่เลี่ยกันกับโยมแม่ของหลวงพี่อย่างหลวงน้าสุธรรมโมเนี่ยเกิดปีเดียวกันกับโยมแม่เลยนะหลายๆท่านอายุเท่ากันอีกหลายๆท่านก็อายุน้อยกว่านิดหน่อยไม่มากเพราะว่าก็เป็นนักศึกษาจบใหม่มาช่วยงานวัดกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกพี่ตามคนอื่นเขาโยมแม่ก็ไม่ยอมไม่ได้ลูกน้าเขาอายุน้อยกว่าแม่นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องเรียกน้าเอ้าน้าก็น้าก็น้าสุธรรมโมกันมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งท่านอุปสมบทจนปัจจุบันก็เลยเรียกหลวงน้าสุธรรมโมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าหลวงน้าหรือเป็นคำนำหน้าของญาติผู้ใหญ่ของพวกเราสำหรับวันนี้การถ่ายทอดของหลวงพี่เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราจำคุณธรรมของท่านได้ตลอดชีวิตก็เลยย่อยเรื่องราวต่างๆให้เป็น7เรื่องราวที่น่ารู้ของเจ้าคุณหลวงน้าสุธรรมโมมาให้พวกเราได้รับฟังกันผ่านมุมมองนักสร้างบารมีจูเนียร์แบบหลวงพี่นี่นะข้อแรกเลยเนี่ยเรื่องน่ารู้ซึ่งเป็นเรื่องเด่นของท่านหลายๆท่านในที่นี้ก็จะได้สัมผัสเคยได้เจอกับตัวท่านมาด้วยตัวเองคือท่านน่ารักภาษาบาลีใช้คำว่าปิโยคือเป็นคนน่ารักนะน่ารักคือเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่เป็นที่สบายใจเป็นที่น่าสนิทสนมชวนให้อยากเข้าใกล้อยากไปปรึกษาอยากไปไต่ถามเพราะว่าท่านสุภาพอ่อนโยนโอบอ้อมอารีและอบอุ่นมีคำภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าปุพพภาสีเคยได้ยินไหมปุพพภาสีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นผู้ที่มีปกติทักก่อนนะทักครับแต่ไม่ใช่ทักแบบนั้นนะ
ทักครับนี่คือหลวงนาท่านเวลาเจอใครเนี่ยท่านจะทักก่อนสมัยเป็นอุบาสกท่านจะถอดแบบจากคุณยายอาจารย์มาคุณยายอาจารย์เนี่ยเจอใครท่านยังไงจ๊ะไหว้ก่อนใช่ไหมฮะนี่คือคุณธรรมของคุณยายส่วนหลวงนาสุธรรมโมสมัยก่อนเป็นคุณนาสุธรรมโมเจอสาธุชนมาวัดท่านก็ไหว้ก่อนเหมือนกันแต่พอท่านเป็นพระแล้วท่านก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านทักก่อนการทักก่อนดียังไงดีมากนะเพราะว่าเราไปในสังคมไหนเราไปในสถานที่ไหนที่ไม่มีคนคุยกับเราเลยอ่ะมันบึ้งตึงอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราอ่ะเราก็ไม่อยากอยู่นะมันอึดอัดแต่พอท่านทักเราแล้วพอท่านชวนเราคุยเนี่ยมันอบอุ่นขึ้นมาแบบประหลาดเลยนะเราลองดูสิไปในที่ประชุมไปในสังคมที่ไม่มีคนทักเราไม่มีคนรู้จักเราอ่ะมันว้าเหวแล้วมันอยากออกมาเลยนะวัยรุ่นก็ใช้คำว่ามันเด๋ออ่ะมันจะรู้สึกเด๋อหรือมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะแต่พอท่านทักเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเด๋อด๋ารู้สึกว่าเออที่นี้มันเป็นที่ของเราเราน่าจะอยู่ในที่นี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็อยากจะมาอยู่ในครอบครัวธรรมกายอันนี้เป็นข้อแรกของท่านที่หลวงพี่ได้เจอนะซึ่งตัวอย่างเลยนะสมัยก่อนนี้หลวงพี่เคยได้ติดตามโยมแม่ไปที่สำนักงานกัลยาณมิตรสำนักงานกัลยาณมิตรแห่งแรกของมูลนิธิธรรมกายอยู่ที่อาคารโคยูฮะไหนมีใครทันบ้างในนี้อ้าวยังมีนะเนี่ยนะเรียกว่าถึงยุคเป็นคนถึงยุคสำนักงานโคยูฮะเนี่ยเป็นสำนักงานที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นสำนักงานที่ค่อนข้างเก่านะสมัยนั้นหลวงพี่เด็กๆประมาณ5ขวบก็รู้สึกว่าเก่าแล้วล่ะโยมแม่พาไปเพราะว่าโยมแม่ได้ไปรับบุญช่วยทำหนังสือวารสารกัลยาณมิตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงนาสุธรรมโมก็เป็นทีมงานอยู่ด้วยแล้วก็มีบรรณาธิการชื่อกัลยาณมิตรขจรเทพวัชระการุณซึ่งต่อมาท่านได้เป็นหลวงลุงขจรกรุณาจาโรซึ่งปัจจุบันท่านไปรอเราอยู่ในสวรรค์แล้วนะสมัยนั้นไปก็เป็นพื้นที่สำนักงานเนาะซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นสำนักงานโยมแม่ไปช่วยงานตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงค่ำอุบาสกอุบาสิกาสมัยนั้นทำงานดึกทำงานจนค่ำมืดเลยหลวงพี่ก็ทานข้าวแล้วนะก็ได้เข้าไปสำรวจสำนักงานไปแบบเราก็คือมันมีสิ่งให้ตื่นตาตื่นใจเยอะมีฟิล์มสไลด์มีวิดีโอนะมีเครื่องฉายสไลด์สมัยก่อนจะมีโปรเจคเตอร์หรือจอ LED เนี่ยมันเป็นเครื่องฉายสไลด์ตื่นตาตื่นใจมากนะของเล่นเยอะมากเลยมีเครื่องโรเนียวด้วยไหนใครรู้จักเครื่องโรเนียวบ้างโอ้โหไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะหลวงพี่ไม่ได้ความอย่างนั้นอันนี้คือโมเดิร์นคลาสสิกคือร่วมสมัยคือเป็นคนร่วมสมัยทันทุกยุคนะเครื่องโรเนียวสมัยก่อนเนี่ยหลวงพี่ต้องต่อเก้าอี้แล้วขึ้นไปยืนหมุนนะไปยืนหมุนพอเหนื่อยแล้วทานข้าวแล้วไปเล่นของเล่นเรียบร้อยแล้วเหนื่อยแล้วต้องหาที่นะที่ประจำของหลวงพี่ก็ต้องไปโต๊ะทำงานฟังดูเหมือนดีนะเหมือนไปนั่งทำงานตามโต๊ะทำงานไปนั่งได้ทุกโต๊ะเลยตั้งแต่โต๊ะบรรณาธิการบริหารโต๊ะของหลวงลุงขจรก็นั่งมาแล้วนะอีกโต๊ะหนึ่งที่เป็นโต๊ะประจำคือโต๊ะของคุณน้าสุธรรมนี่แหละเป็นโต๊ะประจำแต่ไม่ได้ไปนั่งนะไปนอนนอนอยู่บนโต๊ะตอนเด็กๆเล่นแล้วเหนื่อยแล้วทานข้าวอาบน้ำแล้วไปนอนไปนอนอยู่บนโต๊ะนั้นแล้วมันรู้สึกดีเพราะว่าหนึ่งไม่มีคนมาไล่สองมีของแถมด้วยนะมีขนมมาให้บางครั้งท่านไปต่างประเทศไปประชุมไปสัมมนาที่ฝรั่งเศสบ้างสวิตบ้างท่านก็จะมีของเล่นมาฝากของเล่นนั้นหลวงพี่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้เป็นรถเหล็กคันเล็กๆที่มาจากต่างประเทศบ้างที่ประทับใจที่สุดก็คือเป็นรถเมย์สองชั้นซึ่งสมัยก่อนเมืองไทยไม่มีเป็นเหล็กแล้วถอยหลังแล้วมันจะขึ้นลานเองแล้ววิ่งไปได้ตื่นตาตื่นใจมากไปนอนบนโต๊ะแล้วยังได้ของแถมอีกแล้วท่านก็ยังมาคุยเล่นด้วยโอภาปราศัยกับเราเหมือนญาติเราแล้วโคยูฮะนี่ขึ้นชื่อว่าลิฟต์ค้างบ่อยนะหลวงพี่นี่ติดลิฟต์ไม่รู้กี่ครั้งติดตั้งแต่กลัวจนเป็นเรื่องธรรมดานะรู้แล้วว่าติดลิฟต์ต้องทำยังไงไอ้กดปุ่มนี้กดสักพักหนึ่งคุณน้าสุธรรมโมเนี่ยก็จะมาช่วยออกจากลิฟต์เป็นประจำอยู่ที่สำนักงาน
ซึ่งถามว่าการที่มาดูแลเด็กเนี่ยมันมีข้อดีไหมการมาใส่ใจรายละเอียดการมาเป็นที่รักของเด็กเนี่ยมันดีไหมสมัยก่อนเราไม่คิดอะไรนะแต่มาปัจจุบันหลวงพี่กลับมาคิดมันเป็นการเปิดโอกาสให้โยมแม่ของเราได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขเพราะถ้าเกิดว่าท่านดุขึ้นมาเราไปนอนบนโต๊ะท่านเราไปเล่นอะไรท่านไล่กลับบ้านเด็กสัมผัสได้เกิดความรู้สึกไม่ดีเวลาแม่จะมาแล้วไม่มาละไม่มาด้วยละหรือแม่ก็ชวนให้แม่ไม่มาด้วยเพราะฉะนั้นท่านเปิดโอกาสให้โยมของเราได้มาสร้างบารมีโดยการที่ท่านดูแลเอื้อเฟื้อเรานี่คือข้อแรกเรื่องของท่านเรื่องแรกคือปิโยคือน่ารักนะเรื่องที่สองคือน่าเคารพภาษาบาลีใช้คำว่าครุนะครุคือว่าน่าเคารพในฐานะที่ประพฤติตัวเองสมควรแก่ฐานะวางตัวดีนั่นเองอ่ะนะให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นที่พึ่งได้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสมัยนี้ใช้คำว่าเซฟโซนนะพวกเรารู้จักประโยคหรือว่าสโลแกนของคำพูดชวนบวชนี่ไหมเกิดเป็นลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายการได้บวชเรียนถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เคยได้ยินไหมหรือคำว่า1นาทีที่เป็นบัณฑิตดีกว่าตลอดชีวิตที่เป็นคนพาลเคยได้ยินไหมคำพูดเหล่านี้ประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนมาบวชเป็นพันเป็นหมื่นคนเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลวงน้าสุธรรมโมนะในปี2528สมัยนั้นเนี่ยคุณน้าสุธรรมโมเนี่ยขับรถไปบริษัทหนึ่งเอ่ยชื่อมาก็จะรู้เลยว่าเป็นบริษัทโฆษณาใหญ่ชื่อดังในเมืองไทยชื่อบริษัท Far East Advertising นะไปหาผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปถึงบริษัทปุ๊บก็เข้าไปที่ห้องรับแขกแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมาหาคุณเมตตาสุวชิตวงศ์นะเจ้าหน้าที่ก็ให้นั่งรอแต่ว่าปนไปด้วยความประหลาดใจไปบอกคุณเมตตาหรือว่าพี่เมตตาของเรานี่นะเข้าไปบอกพี่เมตตาบอกใครมาไม่รู้พี่แต่ว่าเหมือนทหารเลยคือแต่งตัวเนี้ยผมเกรียนนั่งหลังตรงเหมือนทหารเลยเอ้พี่ก็ไม่เคยไปคบไปคุยกับทหารที่ไหนใครมาหาวะแง้มประตูไปดูเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่แต่งชุดขาวทั้งตัวแต่งชุดอุบาสกเนี่ยเหมือนที่พวกเราใส่ติดกระดุมคอขาวทั้งบนทั้งล่างนั่งเรียบร้อยองอาจดูเข้มแข็งแต่ว่าไม่กล้าวดูอบอุ่นเป็นภาพแรกที่พี่ตาบอกว่าประทับใจมากจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่38ปกติแกไม่เคยจำใครได้เลยแต่แกจำภาพนี้ได้ตลอดชีวิตจากการเห็นครั้งแรกแต่ว่าในเมื่อมาแล้วนี่นะเดินเข้าไปคุยสักหน่อยเป็นโซฟายาวๆคุณน้าสุธรรมเนี่ยนั่งข้างขวาพี่ตาเนี่ยนั่งข้างซ้ายก่อนที่จะคุยกันพี่ตาจุดบุหรี่ก่อนนะสูบบุหรี่ก่อนนิดนึงแล้วถามว่ามาทำไมคุณน้าสุธรรมเนี่ยบอกว่าผมจะมาให้คุณเมตตาออกแบบโบรชัวร์ให้60ล้านคนในประเทศไทยน่าจะหาไม่มีว่าคนที่ไม่รู้จักกันแล้วจะให้คุณเมตตามาทำงานเพราะเป็นครีเอทีฟมือต้นๆของประเทศไทยเป็นตัวแม่ตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นตัวแทนของชาวสวนมะนาวคือเปรี้ยวแบบมะนาวหมดสวนพี่ตาใช้คำว่าเป็นเหมือนคนที่มาจากคนละโลกมาเจอกันโลกของครีเอทีฟคือโลกที่มีสีสันเป็นโลกที่มันหมุนเร็วแต่หันกลับมาทางข้างขวาเนี่ยเป็นคนใส่ชุดขาวดูสง่าคนอะไรพูดไปพูดคำยิ้มคำมีลักยิ้มที่มุมปากพูดคำยิ้มคำได้อะแล้วสามารถจะเปิดใจพี่ตาบอกว่าให้มาทำโบชัวแล้วโบชัวคือโบชัวอะไรโบชัวที่จะชวนคนมาสร้างความดีครับพูดไม่มากพูดง่ายๆแต่ว่ามันถึงใจพี่ตาก็เล่าให้หลวงพี่ฟังก่อนหน้านี้ต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะจะมาเล่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เล่าหลวงพี่ฟังว่าถ้าเป็นคนเกเรนะพี่ตาเกเรกว่าพี่ตาชนะแต่ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดี
ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นคุณน้าสุธรรมโมเนี่ยเป็นเหมือนเปลวประทีปแสงเทียนเล่มแรกที่นำให้พี่ตาเนี่ยเข้ามาเจอหลวงพ่อธรรมชโยแล้วมาสร้างบารมีจนกระทั่งเป็นผู้วางรากฐานการประชาสัมพันธ์จนถึงทุกวันนี้คุณธรรมข้อนี้เนี่ยคือความรู้น่าเคารพเนี่ยต้องยกให้ท่านท่านเด่นมากจริงๆไม่ต้องแต่งตัวแรงไม่ต้องใส่น้ำหอมแพงๆแต่ว่ามีความน่าเคารพและน่าดึงดูดเรื่องน่ารู้ข้อต่อมาคือภาวนิโยภาวนิโยภาษาไทยแปลว่าน่าเจริญใจน่ายกย่องในฐานะที่เป็นคนที่ทรงคุณธรรมมีความรู้มีภูมิปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักฝึกฝนอบรมตนเองปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะเป็นคนที่เราควรจะเอาเยี่ยงอย่างมาปฏิบัติให้ได้ตั้งแต่เด็กมาในหลวงพี่มาวัดนะสมัยนั้นชุดอุบาสกมันยังไม่มีไซส์เด็กมีแต่ไซส์ผู้ใหญ่เราก็ใส่เสื้อเชิ้ตขาวมาวัดจนกระทั่งช่วงหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีชุดอุบาสกละเราก็ใส่ชุดอุบาสกอุบาสกในวัดเนี่ยตอนก่อนวันงานก็ช่วยงานวัดนะขมุกขามอมแต่พอวันงานปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งแถวเรียบร้อยแต่งชุดอุบาสกแล้วก็ยืนต้อนรับสวัสดีสาธุชนอยู่หน้าวัดถ้าเราจำได้อยู่ที่ประตูหนึ่งหน้าวัดอันนั้นคืออุบาสกนะสำหรับหลวงพี่เมื่อมีชุดอุบาสกใส่แล้วนะพี่อุบาสกเขาก็ไม่เรียกเราว่าอุบาสกนะเขาเรียกเราส่วนใหญ่เรียกอุบาสกกระปรกนะเพราะว่ามันมอมทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าใส่ชุดอุบาสกเหมือนกันแต่ว่ามอมทั้งตัวนะเราก็เล่นอยู่ในวัดนั่นแหละมันมีสนามให้เราเล่นเยอะเนี่ยฟังธรรมะเราก็ฟังได้นั่งสมาธิเราก็นั่งด้วยแต่ว่าเรื่องเล่นเราก็ไม่แพ้ใครเราก็เล่นอยู่ในวัดคุณน้าสุธรรมโมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อดูแลความเรียบร้อยดูแลหลวงพ่อดูแลคณะสงฆ์ดูแลพิธีกรรมพอมาเจอเราปุ๊บก็เรียกเรามาคุยบอกว่าอู๋เราเป็นอุบาสกแล้วเนี่ยแต่งชุดอุบาสกเราเป็นอุบาสกแล้วจะมอมแมมเนี่ยไม่ว่าแต่เราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะหลวงพี่ไม่ค่อยชอบติดกระดุมคอแล้วก็กระดุมเม็ดสุดท้ายเพราะว่ามันอึดอัดท่านบอกต้องติดกระดุมคอเนี่ยต้องติดเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราเป็นอุบาสกเรามาวัดแล้วคนไม่รู้หรอกว่าเรามาฟังธรรมะแต่เขาจะดูไปถึงครูบาอาจารย์ของเราว่าครูบาอาจารย์เราสอนยังไงจากการแต่งตัวของเรานี่แหละอีกอย่างนึงท่านสอนเอาไว้ตอนที่เราไปสัมมนาหรือว่าไปเปิดใจกัลยาณมิตรตามต่างจังหวัดท่านบอกว่าตอนที่เราอาบน้ำแต่งตัวแล้วตอนเช้าเนี่ยจะออกจากบ้านหรือว่าจะอยู่บ้านก็ตามเนี่ยให้แต่งตัวให้พร้อมที่จะไปเจอคนข้างนอกพร้อมที่จะไปรับแขกเพราะการแต่งตัวดีการแต่งตัวเรียบร้อยคือการให้เกียรติคนที่มาหาเราและคนที่เราไปหามาพูดกับเด็ก 5-6 ขวบแบบหลวงพี่ไม่เข้าใจหรอกครับแต่จำได้ตอนนั้นไม่เข้าใจหรอกเราจะไปรับแขกอะไรเพื่อนมันก็มอมเหมือนเรานั่นแหละเรามาเล่นกันเพื่อนเราก็มอมเหมือนเราจะไปให้เกียรติอะไรมันแต่จำได้นะถึงมาเล่าให้ฟังทุกวันนี้ว่ามีความสำคัญจริงๆที่ท่านไปเปิดใจกัลยาณมิตรได้ที่ท่านไปเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ก็เพราะการวางตัวของท่านแม้แต่หลวงพี่เป็นสามเณรแล้วนะกุฏิที่พักของหลวงพี่กับที่พักของท่านอยู่ใกล้กันขนาดเดินกันถึงบางวันท่านก็จะเรียกหลวงพี่เข้าไปพับผ้าพับจีวรวัดเราจะสอนให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยพับจีวรด้วยกันนะจะได้เรียบร้อยท่านบอกว่าตอนนี้เราบวชเป็นสามเณรแล้วถ้าตอนเช้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยพับจีวรรอไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามามาตามหาว่าจีวรอยู่ไหนไปสลับกับคนอื่นเพราะเราจำวัดด้วยกันหลายรูปให้พับรอไว้ข้างตัวเลยตื่นเช้ามาพร้อมที่จะห่มดองคล้องผ้าออกไปรับโยมออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้พร้อมขนาดที่ว่าออกไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกลับมาที่พักอีกทั้งวันนะให้เราพร้อมแบบนั้นหลวงพี่จำมาใช้จนทุกวันนี้อันนี้คือภาวนิโยเนี่ยความน่ายกย่องของท่านนะการรู้จักปรับปรุงตัวเองอยู่เสมออีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเด่นสำคัญมากบันทึกประจำวันของท่านท่านมีล็อกบุ๊กของท่านท่านบันทึกทุกวันและบันทึกละเอียดมากใครทำอะไรที่ไหนหลวงพี่เคยแอบถามว่าหลวงนาครับถามจริงๆเคยกลับไปอ่านบ้างไหมเขียนเยอะแบบเนี้ย
ท่านบอกว่าอ่านแต่อ่านไม่หมดหรอกแต่เราจะอ่านในช่วงสำคัญสำคัญที่ว่าเราจะเอาเนื้อหาตอนนั้นน่ะที่เราเคยผ่านมาแล้วมาปรับปรุงการสร้างบารมีของเราให้ดียิ่งขึ้นนี่คือความคิดของท่านนี่คือภาวนิโยคือการรู้จักปรับปรุงตัวเองของท่านอยู่ตลอดเวลาเรื่องน่ารู้เรื่องต่อมานะคือวัตตาวัตตาหมายความว่ารู้จักพูดให้ได้ผลน่ะเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักใช้เหตุผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพูดอะไรนะคอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวของหลวงพี่เองปี2527หรือ28นั้นหลวงพี่จำไม่แม่นนะที่วัดจัดงานมาฆบูชาที่บ้านเป็นผู้นำรถพารถมาวัดเนี่ยไม่ใช่แค่คัน2คันนะเป็น10คันนะ10คันนะไม่ใช่คันรถตู้แต่เป็นคันรถบัสสนุกมากสมัยก่อนมาวัดจุดมาฆบประทีปด้วยความปลื้มปิติกลับวัดกลับจากวัดไปเนี่ยมืดตึ๊บนะถึงบ้านประตูหน้าต่างเปิดหมดเลยที่บ้านโดนงัดนะขโมยขึ้นบ้านเงินสดวางไว้ปืน2กระบอกอยู่ในบ้านไม่เอาแต่ว่าเอาเครื่องประดับของโยมแม่ไปคุณยายเขาเย็บเป็นไถ่รู้จักไถ่ไหมฮะไถ่คือที่ใส่เครื่องประดับยาวๆอ่ะเขาเย็บเป็นไถ่แล้วใส่แหวนใส่สร้อยใส่อะไรเงี้ยเอาไว้หิ้วไปทั้งไถ่เลยเจาะจงเอาเฉพาะของโยมแม่ไปแหวนแต่งงานทองหยองต่างๆเอาไปหมดโยมแม่เสียใจมากเสียใจหมดกำลังใจในการสร้างบารมีว่าเราไปสร้างบารมีมาชวนคนมาวัดตั้งเยอะแยะทำไมบุญไม่ช่วยเราเลยกลับบ้านขโมยขึ้นบ้านหลวงน้าสุธรรมโมนะคุณน้าสุธรรมโมสมัยนั้นรู้เข้าท่านพูดว่าไงไหมท่านบอกว่ากฤษณาตอบแทนคมขวานด้วยความหอมคนเราเนี่ยจะถูกคนอื่นทำไม่ดียังไงก็ตามให้ตอบแทนเขาด้วยความดีสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้ดีที่สุดคือใจของเราเองถ้ากำลังใจของเราตกไปเมื่อไหร่เราก็พลาดโอกาสในการสร้างบารมีนี่คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วก็ฟื้นฟูกำลังใจให้โยมแม่หลวงพี่กลับมาสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้โอ้เวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยยังเล่าไม่หมดเลยเหลือเยอะเลยนะเนี่ยเรื่องต่อมานะเรื่องน่ารู้ของท่านคือวัจนคโมคืออดทนต่อถ้อยคำหลวงน้าสุธรรมโมเนี่ยตามที่หลายๆท่านได้กล่าวถึงท่านไปแล้วว่าท่านเป็นผู้ประสานเป็นนักประสานสิบทิศไปประสานผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตองค์ประธานองคมนตรีก็ตามท่านเข้าไปรับฟังคำแนะนำไปรับฟังข้อที่ท่านให้คอมเมนต์วัดมาเนี่ยรับฟังด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการชักสีหน้าหรือทำบรรยากาศให้เสียจนกระทั่งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยรับรองว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำความดีจริงๆนะเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมานะเรื่องต่อมาคือคัมภีรัญจะกระถังกัตตาคือการแสดงเรื่องราวล้ำลึกสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายๆได้คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอุบาสกในสมัยนั้นเนี่ยเล่าธรรมะเก่งทุกคนความจำดีทุกคนเลยเวลาเล่าชาดกพื้นๆชาดก7เล่มสมัยก่อนก็จะมีชาดก7เล่มนะแล้วมีรูปประกอบเป็นลายเส้นน่ะหลวงพี่อ่านหมด7เล่มเลยนะพี่อุบาสกนี่เล่าได้หมดเลยเก่งมากความจำดีแถมเล่าเรื่องยากๆเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิเรื่องจักรวาลเรื่องทวีปต่างๆให้เราฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กแบบหลวงพี่นะแต่อุบาสกพวกนี้เล่าธรรมะเก่งจนกระทั่งอานิสงส์เนี่ยมันมาปรากฏกับหลวงพี่เมื่อปี2551หลวงพี่สอบเปรียญธรรม9ประโยควิชาที่3คือวิชาแปลพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ยากมากเนื้อหาเยอะนะมี9ข้อ9บทใหญ่ๆหลวงพี่อ่านทั้งปีอ่านได้แค่5นะอ่านไม่ถึงสุดท้ายหรอกอ่านได้แค่5ได้แค่ครึ่งเดียวเพียรไปเรียนที่วัด3พยาทุกวันหวังว่าจะได้แนวข้อสอบมาบ้างแต่ว่าท่านเปลี่ยนแนวข้อสอบใหม่ออกไม่เหมือนเดิมก็ไปสอบเปิดมาข้อแรกเฮ้ยเราเคยอ่านจำได้นะเคยเขียนไปเต็มที่เปิดข้อ2มามืดตึ๊บไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่เคยอ่านไปออกท้ายๆครับ
เอาละสัมมาอรหังนิดหนึ่งนะเรียกสติกลับมาค่อยๆ อ่านทีละตัวทีละตัวแล้วไปจับคอนเทกต์ได้อ๋อเรื่องนี้เราเคยฟังธรรมะมานี่ว่าจำได้แล้วนะเป็นเรื่องที่กำลังจะหาหน่วยวัดของปฏิสนธิวิญญาณยากไหมปฏิสนธิวิญญาณคือก่อนที่เราจะเป็นคนนะมันจะมีปฏิสนธิวิญญาณแล้วค่อยมาเป็น5ปุ่มมีหัวมีแขนมีขานี่มีปฏิสนธิวิญญาณก่อนเนี่ยอุบาสกสมัยก่อนนะเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่จำได้เฮ้ยค่อยๆเดินเรื่องไปเรื่อยๆค่อยๆแปลไปทีละหน่อยสุดท้ายสอบได้ครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฟังธรรมจากพี่อุบาดักน้าสุธรรมสมัยก่อนเนี่ยอุบาสกเมื่อก่อนเนี่ยเล่าธรรมะเก่งขนาดนั้นนะเล่าเรื่องยากๆให้หลวงพี่มีอานิสงส์มาสอบผ่านได้นะเรื่องน่ารู้ของท่านอีกเรื่องนึงคือโนจัตถาเนนิโยชเยคือไม่ชักนำในอัฐานะคือไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียข้อนี้หลวงพี่วิเคราะห์เองคือหลวงพ่อต่อชีวิตให้ท่านมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ต่อชีวิตจากคนที่ไม่มีอนาคตคือคนไม่เรียนหนังสือไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไปเล่นดนตรีเป็นฮิปปี้นะจนมาเข้ามาในเส้นทางธรรมคุณยายทักและหลวงพ่อเอามาเป็นดอกเป็นผลนี่ต่อชีวิตครั้งที่1ต่อชีวิตครั้งที่2คือท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สาหัสมากหนังสือพิมพ์ลงเกือบทุกฉบับไม่น่ารอดมาได้ก็รอดมาได้ปี2550นะต่อชีวิตครั้งที่3คือท่านตรวจพบว่าท่านมีเนื้อร้ายแต่ท่านก็รอดมาได้จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นความสำคัญของเวลาในการสร้างบารมีมากจะไม่ยอมให้เสียเวลาในการสร้างบารมีไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเราทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในเนี้ยเป็นผู้มีบุญมีโง่เฮงเศรษฐีทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกคนเราจะซื้อนาฬิกายี่ห้อไหนใส่ก็ได้จะแพงแค่ไหนก็ได้เรามีตังซื้อนาฬิกาได้แต่เราซื้อเวลาไม่ได้นะเราเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านรวยจนใช้เงินไม่หมดแต่เราก็ซื้อเมื่อวานให้มาเป็นวันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ชักนำเราไปในทางที่เสียหายเลยเจอเราท่านจะดึงเราเข้ามาในหนทางการสร้างบารมีตลอดเวลาทั้งหมดทั้งปวง7เรื่องน่ารู้ของท่านเนี่ยรวมมาเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านหล่อหลอมให้คุณน้าสุธรรมมาเป็นหลวงน้าสุธรรมโมเนี่ยคือมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรครบถ้วนนะอยู่ในตัวของท่านเองอยู่แล้วถ้าเราอุปมาว่าตัวหลวงน้าสุธรรมโมเป็นเพชรเหมือนบทประพันธ์ที่เราฟังเป็นเพลงเพชรน้ำดียิ่งเจียรนัยยิ่งงามถ้าท่านเป็นเพชรท่านจะมีรัศมีอยู่5สีนะสีแรกก็คือส่งเสริมภาพพจน์ลดความขัดแย้งแบ่งกันทำงานประสานสามัคคีแล้วก็ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาและมหาปูชนียาจารย์นี่คือรัศมีของเพชรเม็ดนี้ที่เปล่งประกายมีอยู่5สีมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งในโลกท่านกล่าวไว้ว่าคนเราในโลกนี้ตายได้2ครั้งครั้งที่1คือตอนที่เราหมดลมหายใจวิญญาณออกจากร่างไปนี่เป็นการตายครั้งแรกตายครั้งที่2ก็คือเราจะตายอีกครั้งก็เมื่อไม่มีใครในโลกนี้ระลึกนึกถึงเราอีกแล้วหมดความทรงจำจากโลกนี้ไปนี่คือการตายครั้งที่2แสดงว่าหลวงน้าสุธรรมโมเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่อีกชีวิตหนึ่งเพราะว่าคุณงามความดีของท่านยังจารจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ทุกช่วงเสนาสนะทุกชิ้นและที่ดินทุกผืนของวัดพระธรรมกายที่สำคัญชีวิตของท่านยังจารจารึกอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ก็จะขอใช้โอกาสในการที่จะให้พวกเราได้หลับตารวมใจนึกถึงคุณความดีของท่านน้อมอุทิศบุญนี้ให้ถึงแก่นักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมคือพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงน้าสุธรรมโมให้ท่านได้มีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปในสุคติภพ
ให้ได้เกิดมาสร้างบารมีด้วยกันอีกในวงบุญพิเศษเกศบรมโพธิสัตว์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสัพเพพุทธาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรคังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหานุพรปุญญชโยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ